สวัสดีครับแตงโมลงปีกพงยิงวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาติดตาม5กีฬาความหวังทีมชาติไทยลุ้นล่าเหรียญโอลิมปิกเกม2024นะครับต้องบอกว่ามหกรรมกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้เนี่ยใกล้ที่จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะครับว่าอันไหนน่าสนใจกีฬาอะไรที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีลุ้นนะครับแต่บอกได้เลยครับว่าการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่ปารีสครั้งนี้นะครับช่วงระหว่างวันที่24กรกฎาคมที่จะถึงนี้ถึง10สิงหานะครับบอกได้เลยครับว่ามันแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนะฮะในปารีสเกมเนี่ยจะมีนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขัน51คนจาก17ชนิดกีฬานั่นเองนะครับ1ในกีฬาเลยนะฮะที่ต้องบอกว่ามาแรงทุกครั้งนั่นก็คือมวยสากลสมัครเล่นนั่นเองนะครับมวยสากลเนี่ยถือว่าเป็นกีฬาแรกที่ได้เหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกถ้าย้อนไปก็คือปี1996นั่นนะครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็มีนักกีฬาไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองได้มากมายเหลือเกินนะครับต้องบอกว่านี่คือกีฬาความหวังของคนไทยที่ผ่านมากีฬามวยก็มีคว้าเหรียญทองมาถึง4เหรียญทองด้วยกันนะครับก็นับตั้งแต่คุณสมรักษ์คำสิงห์นั่นแหละครับเหรียญทองแรกนะครับ1996ที่แอตแลนตายังจำกันได้เลยนะครับพี่สมรักษ์เนี่ยโด่งดังเหลือเกินในช่วงนั้นนะครับซึ่งเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะครับเพราะเป็นเหรียญแรกแล้วก็ต่อมาด้วยวิจารณ์พลฤทธิ์ในปี2000ที่ซิดนีย์นะครับและถัดมาก็เป็นมนัสบุญจำนงในปี2004ที่เอเธนและก็ถัดมานะครับตำนานเนี่ยผมเจ็บมาเยอะนะครับนั่นคือสมจิตจงจอหอที่ปักกิ่งเกมปี2008นั่นเองครับซึ่งมันก็หมุนโคจรวนเวียนกันมาในปี2024เราก็คงจะต้องมาดูนะครับว่ามวยสากลสมัครเล่นที่เราคว้ามาได้ถึง8โควต้าประกอบไปด้วยชาย3คนหญิง5คนเราจะสามารถคว้าเหรียญอะไรมาได้บ้างนั่นเองนะครับก็อ่ะเดี๋ยวดูนะครับในรุ่น51กิโลกรัมชายเนี่ยครับทิติสันปั้นโหมดนะครับรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายนะครับบรรจงศิลป์สิริแล้วก็รุ่น80กิโลกรัมอันนี้ผมเคยดูมาแล้วสนุกมากนะครับน่าสนใจนะฮะเป็นหลานของพี่สมจิตเนี่ยวีรพลจงจอหอรุ่นนี้ต้องบอกนะครับว่าน่าสนใจมากหมัดหนักนะฮะ80กิโลกรัมจุธามาศรักษัตรุ่น50กิโลกรัมหญิงอันนี้ก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะคราวที่แล้วนะครับเอเชียนเกมเนี่ยไปพลาดมานิดนึงนะครับจุธามาศจิตพงษ์นะครับรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะฮะแล้วก็ธนัทยาสมนึกรุ่น60กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งนะครับรุ่น66กิโลกรัมหญิงใบสนมณีก้อนนะครับรุ่น75กิโลกรัมหญิงอันนี้ก็มันเหมือนกันรุ่นใหญ่เนี่ยมันแต่ว่าใบสนก็เจอคู่แข่งที่แบบโหดนะอาจจะยากเหมือนกันนะครับความหวังเนี่ยอยู่ที่ทิติสันปั้นโหมดนะครับอ่ะที่เขาตีมานะจันแจ่มสุวรรณเพ็งนะครับจุธามาศรักษัตรนะครับสามคนนี้เป็นถึงดีกีเหรียญเงินเอเชียนเกม2022แข่งขันกันไปเมื่อช่วงสิ้นปี2023นะครับก็รวมถึงวีรพลจงจอหอที่ผมบอกเนี่ยแหละครับว่าน่าลุ้นที่จะได้เหรียญ นะฮะอย่างน้อยๆแหมถ้าคราวที่แล้วไม่พลาดนะได้เหรียญแน่นอนนะครับมาดูกีฬายกน้ำหนักกันบ้างนะครับยกน้ำหนักเนี่ยเป็นกีฬาที่สามารถทำผลงานได้ดีใน4เกมเอเชียนเกมหรือแม้กระทั่งโอลิมปิกเกมนะครับโดยปีแรกที่สามารถคว้าเหรียญทองได้คือปี2004โดยอุดมพรพลศักดิ์และปวีณาทองสุขก็คือฮีโร่ของเรานะและคราวนี้คว้าโควต้ามาได้4โควต้านะครับสุรัจนาคำเบ้ารุ่น49กิโลกรัมหญิงนะครับดวงอักษรใจดีรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมหญิงนะครับธีรพงศ์ศิราชัยรุ่น61กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมารุ่น73กิโลกรัมชายกีฬายกน้ำหนักนะครับเป็นอีกหนึ่งความหวังแน่นอนเกือบตลอดทุกครั้งอยู่แล้วยกเว้น2020ที่เราไม่ได้เข้าร่วมนะครับต้องมาติดตามกันว่าคราวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มเฟิร์มอะไรเนี่ยมันคงจะต้องเค้นมากันใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าใครจะสามารถพิชิตเหรียญได้ในครั้งนี้เอาอย่างน้อยๆเนี่ยให้มีเหรียญติดไม้ติดมือมาเหรียญอะไรก็ได้นะครับอีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับที่บอกว่าโอ้โหลุ้นสุดๆเลยนั่นก็คือเทควันโดแล้วครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ทำผลงานได้ดีสุดๆไปเลยนะครับก็หวังว่าโค้ชเชยองซอกหรือว่าชัด
ชัยเชนะฮะตั้งแต่ปี2002เนี่ยจะสามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยมต่อเนื่องกันไปแล้วก็หาตัวแทนมาเรื่อยๆนะครับในนักกีฬาแต่ละรุ่นนะครับต้องบอกว่าโอลิมปิกเกมปี2004สามารถคว้าเหรียญทองแดงได้เป็นครั้งแรกและก็ในปีนี้สามารถคว้าตั๋วไปโอลิมปิกที่ปารีสได้ถึง3คนนะครับแน่นอนแล้วครับฮีโร่ของเราที่คาดการณ์กันว่านี่จะเป็นรายการส่งท้ายภานิพักษ์วงพัฒนกิจนะครับน่าที่จะได้ลุ้นจริงๆเลยก็หวังว่าเธอจะได้เหรียญทองรุ่น49กิโลกรัมหญิงนะครับแล้วก็บัลลังก์ทับทิมแดงรุ่น68กิโลกรัมชายสสิการทองจันทร์รุ่น67กิโลกรัมหญิงนะฮะทุกคนมีลุ้นเหรียญหมดนะครับโดยเทควันโดความหวังของเราเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับเป็นเต้ยเลยนะฮะภานิพักษ์วงพัฒนกิจนะครับยังไงก็ลุ้นอยู่แล้วนะครับเจ้าของเหรียญทองโตเกียวเกม2020บัลลังก์ทัพทิมแดงเนี่ยเป็นรองแชมป์โลกเมื่อปี2023นะครับแล้วก็ดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกมด้วยนะครับมีโอกาสเพิ่มเหรียญนะครับคราวนี้แหละเราก็ต้องมาตามดูท่องไว้ในใจเลยนะนี่คือความสำเร็จที่มวลมนุษยชาตินี่เขาส่งไปแข่งขันกันนะครับอ่ะแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าน้องเทนนิสเนี่ยก่อนที่จะเดินทางไปเนี่ยนะครับก็มีถ่ายชุดนะครับที่มันเป็นดราม่ากันอยู่เนี่ยแหละนะครับแม่เจ้าตัวก็ออกมาถ่ายรูปตามที่คนอื่นเขาใส่กันเหมือนกันนะครับบอกว่ากาเบอร์7นะคะทุกคน7สิงหาคมนี้เจอกันนะครับเพิ่งได้ชุดมาสดๆร้อนๆเจ้าตัวก็บอกว่าก็สวยอยู่คนใส่สวยยังไงก็สวยอบต.สาวท่านหนึ่งสวัสดีครับท่านอบต.ขอให้ได้เหรียญรางวัลนะครับรอเชียร์ขนาดปอป้อน้องเทนนิสยังเอาไม่อยู่แล้วใครจะเอาอยู่นะฮะนี่ก็เป็นคอมเมนต์นะที่มาโพสต์เอาไว้ฝากถึงนักกีฬาทุกคนก็ไม่จำเป็นต้องไปเสียสมาธิสู้ๆและคว้าเหรียญมาฝากคนไทยให้ได้นั่นเองเพราะว่าน้องเนี่ยนะครับจะแข่งวันที่7สิงหาคมส่วนบัลลังก์ทัพทิมแดงเนี่ยแข่งวันที่8นะครับแล้วก็ใบเตยแข่งวันที่9นั่นเองนะครับอ่ะอีกหนึ่งชนิดกีฬาไปต่อครับแบดมินตันอันนี้เราก็ได้ลุ้นสุดๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าลุ้นแค่ไหนเนี่ยก็ต้องไปดูเพราะมันยากนะเขามีเจ้าอยู่นะเจ้าแบดมินตันนะคือต้องบอกว่านี่คือกีฬาที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลกมากมายทั้งแชมป์โลกหญิงเดียวแชมป์โลกชายเดียวแชมป์โลกคู่ผสมรวมถึงแชมป์รายการโวกลางปีในทุกปีนะครับหากมองแค่โอลิมปิกเป็นรายการเดียวที่ทีมชาติไทยยังไม่เคยคว้าเหรียญคราวนี้แหละครับมันจะได้สักทีนึงแล้วนะฮะนักกีฬาแบดมินตันเนี่ยเข้าร่วมครบทั้ง5ประเภทแต่ว่าต้องบอกว่าแหมประเภทหญิงเดี่ยวนี่อาจจะหนักหน่อยสำหรับรัชนกอินทนนท์นะครับก็จะไปอยู่ในสายที่ยากๆนะฮะสุภณิดาเกตทองนะครับแล้วก็ประเภทชายเดี่ยวเนี่ยคุณวุฒิวิทิศสารนะครับประเภทชายคู่ก็เป็นสุภักจอมเกาะแล้วก็กิตตินุพงเกตเรนส่วนประเภทหญิงคู่จงกลพันกิติธารกุลกะระวินดาประจงใจนะครับแล้วก็คู่ผสมนะฮะเดชาพลพั่วพระานุเคราะห์กับทรัพย์ซีรีแต้รัตนชัยหรือว่าปอป้อนั่นเองหากมองที่โอกาสหยิบเหรียญรางวัลเนี่ยต้องฝากความหวังไว้ที่ประเภทชายเดี่ยวและคู่ผสมที่ทำผลงานได้ดีในรายการ World Tour และชิงแชมป์โลกอาจจะมีสอดแทรกนะฮะแต่ก็ต้องไปดูว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรอันเนี้ยมันอยู่ที่วันเลยกีฬาแบดมินตันไม่ง่ายนะฮะสุดท้ายครับเป็นกีฬากอล์ฟครับหวังเหรียญทองจากประเภทหญิงแน่นอนโอ้โหต้องบอกเลยว่ากอล์ฟหวังติดเหรียญนะครับโดยปกติกอล์ฟเนี่ยมักจะทำผลงานได้ดีในระดับเมเจอร์ทั้งแชมป์และรองแชมป์ LPGA ทัวร์แต่ในรายการแข่งขันโอลิมปิกมักพลาดโอกาสคว้าเหรียญรางวัลนะครับในปารีสเกม2024ก็เป็นอีกครั้งที่ทีมชาติไทยมีนักกีฬากอล์ฟเข้าแข่งขันโดยครั้งนี้เนี่ยมีนักกีฬาถึง4คนนะครับอ่ะแบ่งเป็นชาย2หญิง2นะครับอัตยาทิติกุลโปจีนอ้าวเฮโปจีนเชียโปจีนนะครับประพังกรทวัฒนกิจโปแพตตี้ก็เฮเชียนะครับส่วนโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐแล้วก็พัชระคงวันใหม่ก็เป็นฝ่ายชายไปหากมองโอกาสในการคว้าเหรียญเนี่ยอาจจะเป็นประเภทหญิงโปรจีนและโปรแพตตี้ที่เคยได้แชมป์และรองแชมป์มาหลายรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศอ่ะก็อยู่ที่เจ้าตัวแล้วกันนะครับนอกจากนี้ชนิดกีฬาอื่นๆทั้งยิงปืนจักรยานเทเบิลเทนนิสยังไงก็ต้องหวังทุกรายการอยู่แล้วที่เราส่งไปทั้งหมด51คนนั่นเองนะครับส่วนใครจะได้มาก็เดี๋ยวมาติดตามกันพร้อมๆกันนะครับในช่วงการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ปารีสในช่วงระหว่างวันที่24ถึง10สิงหาคมนี้นั่นเองนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ